เพราะฉะนั้นเวลาจึงเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นไม่ใช่ตั้งโครงการไว้แล้วก็ไม่สามารถที่จะเป็นไปได้เมื่อระยะเวลาผ่านไปความสำเร็จมันก็ไม่เกิดขึ้นประการที่5นั่นก็คือในเรื่องของคอมมิตเมนต์การตกลงร่วมมือกันเพื่อที่จะทำซึ่งก็เป็นของทุกๆคนนะครับดังนั้นองค์ประกอบทั้ง5ประการก็เป็นพื้นฐานองค์ประกอบที่สำคัญของการนำไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์ของโปรแกรมความปลอดภัยซึ่งตัวโปรแกรมที่ดีนั้นที่เรียกว่า Good Safety โปรแกรมก็จะต้องเป็นโปรแกรมที่สามารถจะบ่งชี้และกำจัดสิ่งที่ก่อให้เกิดอันตรายได้ส่วนโปรแกรมที่จัดว่าเป็น outstanding safety program นั้นก็จะเป็นโปรแกรมที่มีระบบการจัดการที่ป้องกันสิ่งที่ก่อให้เกิดอันตรายภาพนี้ก็จะแสดงถึงองค์ประกอบที่ทำให้เกิดผลสำเร็จในงานของความปลอดภัยซึ่งก็คือเซฟตี้ที่เกิดขึ้นครับและในส่วนของประโยชน์ที่จะได้รับจากการทำงานอย่างปลอดภัยในโรงงานนั้นก็สามารถสรุปได้เป็นหัวข้อสำคัญดังต่อไปนี้ครับประโยชน์ที่เกิดขึ้นประการแรกก็คือทำให้ผลผลิตของโรงงานนั้นเพิ่มขึ้นเพราะความเสียหายต่างๆมันน้อยลงนะครับประการที่สองก็คือทำให้ต้นทุนการผลิตลดลงเพราะว่าถ้าโรงงานปลอดภัยจากการเกิดอุบัติเหตุต่างๆไม่มีคนงานต้องได้รับบาดเจ็บต้องเสียชีวิตโรงงานก็ประหยัดค่าใช้จ่ายในส่วนตรงนี้ลงไปและในขณะเดียวกันโรงงานก็ไม่ต้องปิดการผลิตก็สามารถที่จะผลิตได้อย่างต่อเนื่องส่งของได้ทันเวลาไม่ต้องเสียค่าปรับต่างๆและตรงนี้เองครับที่ทำให้ต้นทุนการผลิตนั้นลดลงประการที่3ครับยังนำไปสู่การทำให้เกิดกำไรที่มากขึ้นและประการที่4ก็ยังช่วยสงวนทรัพยากรให้แก่ประเทศชาติเพราะความเสียหายของวัตถุดิบต่างๆก็ลดลงความเสียหายในกระบวนการผลิตต่างๆที่จะต้องใช้ทั้งในส่วนของวัตถุดิบในส่วนของพลังงานก็ปลอดภัยก็ไม่เสียหายนะครับหรือลดลงนั่นเองนะครับถัดมาในประการที่5นั่นก็คือยังนำไปสู่นะครับการเป็นปัจจัยในการจูงใจเพื่อที่จะนำไปสู่การผลิตที่สมบูรณ์แบบซึ่งก็เป็นความต้องการของโรงงานทุกโรงงานในหัวข้อที่2นะครับซึ่งในหัวข้อนี้ก็จะว่าด้วยเรื่องของจรรยาบรรณทางวิศวกรรมไม่ว่าจะเป็น American Institute of Chemical Engineering หรือวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยก็มีสาระสำคัญที่เหมือนกันกล่าวคือประการแรกให้มีความภูมิใจในอาชีพวิศวกรและจะปฏิบัติงานอย่างสุจริตและยุติธรรมประการที่สองจะทุ่มเทความรู้และทักษะให้กับกิจการที่เป็นประโยชน์แก่สาธารณะและมวลมนุษย์ในประการที่สามของจรรยาบรรณทางวิศวกรรมนั้น
ก็เพื่อที่จะทำลงไว้ซึ่งเกียรติภูมิแห่งงานอาชีพวิศวกรในหัวข้อถัดมานะครับก็จะเป็นหัวข้อที่ว่าด้วยเรื่องของสถิติการเกิดอุบัติเหตุและความสูญเสียซึ่งก็จะพบว่ามีลักษณะของการเกิดอุบัติเหตุเป็นแบบพีระมิดโดยการเกิดอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆจะเกิดขึ้นเป็นประจำในปริมาณมากและก็อยู่ที่ฐานของพีระมิดส่วนการเกิดความเสียหายและการบาดเจ็บเล็กๆน้อยๆตลอดจนไปถึงการเกิดอุบัติเหตุขั้นพิการก็จะมีสัดส่วนที่ลดลงตามลำดับจนถึงยอดพีระมิดดังแสดงในรูปครับถัดมาในส่วนของการคำนวณเพื่อหาค่าการเกิดอุบัติเหตุและความสูญเสียนิยมใช้กัน2แบบครับแบบที่1ก็คือแสดงค่าด้วยค่าที่เรียกว่า OSHA Incident Rateโดยหน่วยงานโอชาของสหรัฐอเมริกาแบบที่2แสดงด้วยค่าฝ่าโดยหน่วยงาน British Chemical Industry ของอังกฤษในแบบแรกนั้นก็อยู่ในสมการของ OSHA Incident Rate นะครับซึ่งมีการคิดอยู่2ฐานฐานแรกนั้นนะครับก็จะคิดอยู่บนการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยของคนงานที่เกิดขึ้นซึ่งในการคำนวณนั้นก็จะใช้ค่าจำนวนของคนงานที่ได้รับบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยเนี่ยนะครับคูณด้วยตัวเลข 200,000 ชั่วโมงแล้วก็หารด้วยจำนวนชั่วโมงของคนงานทั้งหมดที่ทำงานส่วนการคิดในฐานที่2ของ OSHA Incident Rate ก็จะใช้จำนวนวันที่สูญเสียการทำงานไปมาคิดนะครับซึ่งก็จะเท่ากับจำนวนวันที่สูญเสียการทำงานไปคูณด้วยตัวเลข 200,000 ชั่วโมงเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็หารด้วยนะครับจำนวนชั่วโมงนะครับที่ทำงานของคนงานทั้งหมดนะส่วนการคิดในแบบที่2ที่เป็นการหาค่าฝ่านะครับก็จะแสดงด้วยจำนวนคนงานที่เสียชีวิตนะครับคูณด้วยตัวเลข10ยกกำลัง8ชั่วโมงนะครับและหารด้วยจำนวนชั่วโมงการทำงานที่คนงานทั้งหมดทำงานนะครับในแบบที่2นี้นะครับก็ยังสามารถแสดงค่าในรูปของ fatality rate ซึ่งก็จะเท่ากับจำนวนของ fatality ต่อปีนะครับหารด้วยจำนวนคนงานนะครับ
ที่